สวัสดีครับพบกันเฮียตีนะครับช่องเอมินทีวีอีกครั้งนะครับวันนี้เฮียมาเล่าสู่กันฟังเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าเทสลาแล้วกันนะครับแล้วก็รถยนต์ไฟฟ้าอีกมากมายหลายยี่ห้อที่จะเข้ามาในประเทศไทยทำไมเฮียถึงมาพูดถึงย้ำมันเหมือนเป็นเทคโนโลยีใหม่แล้วอีกอย่างหนึ่งคือเทสลาเนี่ยเป็นรถยนต์อันดับหนึ่งของโลกนะที่ขายรถยนต์ EV ได้อันดับที่สองก็เป็น BYD ถ้านับแค่รถยนต์ไฟฟ้านะถ้าไม่ได้นับแบบพวกปลั๊กอินไฮบริดหรือไฮบริดอะไรพวกนี้นะเทสลาอันดับ1 BYD อันดับ2แล้วคิดดูว่า2บริษัทเนี้ยเข้ามาทำการตลาดในประเทศไทยแน่นอนกับในไทยคนไทยมีความสนใจกับรถยนต์ไฟฟ้ามากๆเพราะ1น้ำมันแพงแล้วก็ไอ้น้ำมันแพงเนี่ยเฮียว่าเป็นหลักอีกประเด็นนึงก็คือพวกเรื่องฝุ่น PM 2.5 นะครับเพราะว่ามันก็ส่งผลกระทบทั้งสองอย่างให้กับคนที่อยากซื้อรถ EV รถ EV ถามว่าหลายๆคนบอกว่าเอ้าคนนี้เขาใช้หุ่นยนต์ผลิตคนก็ไม่ค่อยมีงานหรอกอย่าลืมนะครับเขาไม่ได้มาเฉพาะรถอย่างเดียวอย่างเทสลาเนี่ยมาทั้งตัวชาร์จแท่นชาร์จของเขาแล้วเทสลาไม่ได้ขายแค่รถกับแท่นชาร์จเทสลาขายเยอะมากไม่ว่าจะเป็นโซลาร์เซลล์นะครับโซลาร์รูฟท็อปนะครับหรือการผลิตไฟฟ้าในบ้านนะครับมีโซล่ามีแบตเตอรี่มีระบบนู่นนี่นั่นมีซอฟต์แวร์มากมายนะครับอยากให้มองภาพในอนาคตเนาะไม่ได้แบบฉันต้องไปทำงานกับเทสลาแต่ว่าหนึ่งถ้าหลายๆบริษัทที่เป็นผลิตรถไฟฟ้ารถยนต์ EV เนี่ยเข้ามามากๆเข้าเนี่ยแน่นอนตลาดในประเทศไทยเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าหรือเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าพลังงานทดแทนเนี่ยมันก็จะบูมแน่ในอนาคตถูกไหมบริษัทรถที่เป็นสันดาปภายในเนี่ยมันก็จะเริ่มลดลงเรื่อยๆหลายๆคนที่เป็นเด็กจบใหม่นะครับที่เรียนรู้ด้านไฟฟ้าร่างเครื่องยนต์ก็ต้องศึกษาอะไรมากขึ้นนะครับเกี่ยวกับตัวของไฟฟ้ามากขึ้นโซลาร์เซลล์เนี่ยเป็นพลังงานทดแทนในอนาคตที่เวิร์กที่สุดแล้วเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเรามีบ้าน1หลังถูกไหมเป็นบ้านของตัวเองเลยมีรถไฟฟ้า1คันมีโซลาร์เซลล์มีระบบโซลาร์เซลล์รูฟท็อปก็คือโซลาร์เซลล์แล้วก็แบตเตอรี่ถูกไหมชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ตอนเย็นกลับมาก็ชาร์จรถใช่ป่ะถ้าไม่พอก็ดึงไฟจากการไฟฟ้าเข้ามามันก็จะนิดๆหน่อยๆในอนาคตก็จะมีการขายไฟฟ้าคืนการไฟฟ้าได้อีกนะครับมองภาพหลายๆอย่างเนาะว่าถ้าเราเรียนรู้สิ่งพวกนี้พร้อมแล้วอีกสัก3ปีข้างหน้ามันเริ่มบูมขึ้นมาเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องกลับมาทำงานในกรุงเทพถูกปะเราอาจจะมีความสามารถตรงนี้ก็กลับไปพัฒนาในพื้นที่ชุมชนของตัวเองที่บางคนอยู่ต่างจังหวัดก็ไม่จำเป็นต้องมาเป็นไรเดอร์ก็ได้ถูกปะหรือจะเป็นก่อนเป็นไปเลือกเป็นไปด้วยหารายได้ทางนี้ไปด้วยนะครับการติดโซลาร์เซลล์อ่ะจริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้ยากอะไรหรอกนะครับถ้าได้เรียนรู้นะครับทุกอย่างครับถ้าได้เรียนรู้มันไม่ยากนะครับแค่ต้องเรียนรู้อบรมแล้วก็ทำตามเพราะทุกอย่างมันเหมือนแบบเอามาเสียบมันก็ใช้ได้มันก็เหมือนไฟเหมือนท่อประปาเหมือนทำงานทำครัวอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างแล้วอ่ะต้องได้การฝึกฝนและเรียนรู้มันก็จะทำได้ทุกอย่างนะครับกว่าเฮียจะมาพูดแบบนี้ได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายบางทีก็พูดผิดพูดถูกบ้างก็ขออภัยเพราะว่าเราไม่ใช่คนเก่งแต่เราฟังมาเยอะแล้วเราก็อยากมาเล่าให้ในช่องของเฮียฟังนะครับจะมีคนฟังบ้างไม่มีคนฟังบ้างก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าได้ฉันได้อัพลงไปแล้วกันอันนี้ก็มาพูดถึงรถยนต์ไฟฟ้าเมื่อมันเข้ามาแล้วอันดับ1อันดับ2ของโลกเข้ามาอันดับต่อไปก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะเตรียมพร้อมใครที่มีความรู้ด้านนี้ไปเรียนรู้เพิ่มนะครับไปเจาะลึกให้มันเต็มที่แล้วอีก 3-5 ปีข้างหน้ามันบูมขึ้นมาปุ๊บคุณจะได้ไปต่อมันได้เลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ